สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกความเคลื่อนไหวสำหรับการประชุมกลุ่มประเทศที่มีเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกนะครับก็คือกลุ่ม20กลุ่ม G20 ที่ตอนนี้เริ่มการประชุมแล้วอย่างเป็นทางการที่ประเทศอินเดียโดยล่าสุดนะครับมีการรับรองให้สหภาพแอฟริกาหรือว่ากลุ่ม AU ให้เข้าเป็นสมาชิกแบบถาวรของกลุ่ม G20 ด้วยนะครับซึ่งเป็นการแถลงออกมาของนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีซึ่งถือว่าเป็นประธานการประชุมเที่ยวนี้ครับนอกจากนั้นคาดว่าประเด็นที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือที่ประเทศอินเดียในรอบนี้น่าจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนปนอยู่ด้วยแม้ว่าการประชุมเที่ยวนี้ครับจะไม่มีผู้นำของจีนและผู้นำรัสเซียเข้าร่วมประชุมก็ตามโดยการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือว่ากลุ่ม G20 ได้เปิดฉากการประชุมแล้วอย่างเป็นทางการที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของประเทศอินเดียท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยก่อนหน้านี้นะครับได้มีการปิดพื้นที่กรุงนิวเดลีนาน3วันตั้งแต่ช่วงวันที่8ถึง10กันยายนเพื่อที่จะวางมาตรการรักษาความปลอดภัยแบบเข้มข้นเพราะว่าจะมีผู้นำหลายประเทศเดินทางไปเข้าร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียได้ประกาศการรับสหภาพแอฟริกาหรือว่า AU เข้าเป็นสมาชิกถาวรของกลุ่ม G20 ด้วยซึ่งเรียกได้ว่าสหภาพแอฟริกามีฐานะทัดเทียมกับสหภาพยุโรปซึ่งในการกล่าวเปิดการประชุมครั้งนี้ได้เชิญอัลซอลีอัสซูมานีซึ่งเป็นประธานสภาพแอฟริกาแล้วก็เป็นตัวแทนกลุ่ม AU มาร่วมนั่งโต๊ะกับผู้นำกลุ่ม G20 ด้วยเพราะฉะนั้นเลยทำให้เกิดความคาดหวังว่าจะทำให้กลุ่ม G20 เป็นตัวแทนของประเทศต่างๆทั่วโลกได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมส่วนประเด็นที่ทางผู้นำจะนำมาหารือในการประชุมครั้งนี้ก็คือนโยบายการแก้ปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศโลกรวมไปถึงแนวทางการจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งบรรยากาศของผู้นำแต่ละประเทศก็เดินทางไปถึงที่อินเดียแล้วตั้งแต่เมื่อวานรวมไปถึงประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐซึ่งได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีของอินเดียสั้นๆด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเดินทางเยือนอินเดียครั้งแรกของผู้นำสหรัฐหลังจากที่ก่อนหน้านี้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เดินทางมาที่อินเดียแล้วในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2563หรือว่าเมื่อ3ปีก่อนขณะเดียวกันผู้นำอินเดียยังได้เปิดบ้านพักส่วนตัวต้อนรับผู้นำโลกซึ่งก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความร่วมมือในระดับทวิภาคีในแง่ความมั่นคงการค้าและเทคโนโลยีโดยประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐได้ออกมากล่าวสนับสนุนให้อินเดียเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC รวมไปถึงยังได้แสดงความยินดีที่อินเดียเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของ UNSC ในช่วงปี2571ถึง2572ด้วยนี่เป็นการพบปะกันสำหรับผู้นำโลกนะครับทั้งนายกรัฐมนตรีของอินเดียแล้วก็ประธานาธิบดีของสหรัฐซึ่งการประชุม G20 ในครั้งนี้ที่กรุงนิวเดลีมีแนวคิดหลักก็คือ1โลก1ครอบครัว1อนาคตวาระสำคัญก็คือการเพิ่มอำนาจให้กับโลกใต้ซึ่งคำว่าโลกใต้หมายถึงประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาในแถบแอฟริกาลาตินอเมริกาและเอเชียเพื่อให้เดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ซึ่งมีการรายงานว่าการประชุมครั้งนี้อาจจะถูกครอบงำด้วยบรรดาชาติตะวันตกและพันธมิตรหลายประเทศที่เชื่อมโยงกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนเนื่องจากว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนและประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมด้วยตนเองแต่ก็ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมยังจีนก็ได้มอบหมายให้นายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงมาเป็นตัวแทนร่วมประชุมซึ่งตอนนี้ก็เดินทางไปที่กรุงนิวเดลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนายกรัฐมนตรีของจีนนะครับบอกว่ากลุ่ม G20 ควรจะต้องสามัคคีให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากกว่าแบ่งพรรคแบ่งพวกและต้องร่วมมือกันมากกว่าเผชิญหน้าสร้างความครอบคลุมมากกว่าการกีดกันนี่เป็นแนวคิดแล้วก็จุดยืนสำคัญของนายกรัฐมนตรีของจีนที่เดินทางไปร่วมประชุมที่อินเดียในครั้งนี้ส่วนรายงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในร่างปฏิญญาการประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 พบว่าคณะผู้เจรจาของแต่ละประเทศอาจจะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงหรือแก้ปัญหาข้อขัดแย้งได้โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบในยูเครนซึ่งก็ได้มีการส่งร่างให้กับตัวแทนรัสเซียได้ทราบเบื้องต้นแล้วซึ่งรัสเซียเองก็สามารถเลือกที่จะยอมรับหรือว่าโต้แย้งในเนื้อหารายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในร่างปฏิญญาที่อยู่ในระหว่างการประชุมในครั้งนี้ได้แต่หากในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงอินเดียก็อาจจำเป็นจะต้องออกแถลงการเนื่องจากว่าเป็นประธานการประชุมแทนและก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำ G20 ที่อาจจะไม่มีการออกปฏิญญาผู้นำ
ขณะที่ทางรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียซึ่งเป็นตัวแทนของประธานาธิบดีปูตินก็บอกว่าจะขัดขวางร่างปฏิญญาและข้อตกลงในการประชุมผู้นำกลุ่ม G20ซึ่งก็มองว่าเอกสารผลลัพธ์ต่างๆนั้นอาจจะขัดแล้วก็ไปแย้งกับจุดยืนของรัสเซียเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนซึ่งกลุ่ม G20 นั้นถ้าย้อนกลับไปก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อปี2542ประกอบไปด้วยกลุ่มประเทศเศรษฐกิจชั้นนำหรือว่ากลุ่ม G7แล้วก็อีก12ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่บวกกับสหภาพยุโรปกลายเป็น20ประเทศภายใต้กลุ่ม G20 ซึ่งจะมีการประชุมทุกปีนะครับภายใต้แนวคิดสำคัญก็คือการแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศในเชิงทางด้านเศรษฐกิจและภาคการเงินซึ่งกลุ่ม G20 นั้นมี GDP รวมกันคิดเป็นร้อยละ85ของโลกมูลค่าการค้ารวมแล้วมากกว่าร้อยละ75มีประชากรคิดเป็น2ใน3ของประชากรทั่วทั้งโลกเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างมากนะครับหากว่ามีการรวมตัวกันในลักษณะที่เป็นแบบนี้ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ผู้นำแต่ละประเทศก็ทยอยเดินทางไปถึงที่อินเดียแล้วตั้งแต่ก่อนหน้าพร้อมกับคู่สมรสไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดียุนซอกยอนของเกาหลีใต้ประธานาธิบดีของตุรกีรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีลิชิสุนักแห่งสหราชอาณาจักรซึ่งนายกรัฐมนตรีของอินเดียก็ได้มีการหารือนอกรอบก่อนกับผู้นำของสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับประเด็นข้อตกลงการค้าเสรีซึ่งเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแต่ก็คาดว่าทุกอย่างน่าจะลงตัวได้ภายในปีนี้เพราะว่าทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องเกี่ยวกับความพร้อมภายใต้ข้อตกลงร่วมกันมาแล้วก่อนหน้าก่อนที่จะถึงการประชุมรอบนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ